ปดาห์แรกของเดือนมีนาคม2566นะครับมีรถสวยๆดีๆเข้ามาให้ท่านชมเรื่องเนี่ยหลากหลายคันเลยทีเดียวกับอัปเดตรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์ EP นี้นะครับเป็น EP ที่143แล้วนะครับมีรถเข้ามาให้ท่านชมเรื่องเนี่ยถึง7คันนะครับมีทั้งรถรุ่นใหม่แกะกล่องนะครับมีทั้งตัว SUV ทรงสปอร์ตรถซีดานครบเลยทีเดียวนะครับราคาเริ่มต้นเพียงแค่1ล้านต้นๆเท่านั้นยังไงวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มต้นที่คันแรกคันนี้เลยครับเริ่มต้นคันแรกของสัปดาห์นะครับมาพร้อมความใหม่แกะกล่องนะครับในตระกูล C-Class นะครับเป็นบอดี้ใหม่ W206 นะครับตัวท็อปเครื่องยนต์ดีเซลแบบนี้นะครับมือ1เนี่ยป้ายแดงไม่มีขายแล้วนะครับท่านผู้ชมกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่1 Mercedes-Benz All New C220D AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำ Obsidian Black ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำครับและนี่คือตัว All New นะครับเปลี่ยนโฉมใหม่ทั้งหมดเลยนะครับจากตัว W205 นะครับไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์นะครับบอดี้ตัวถังนะครับภายในเครื่องยนต์ก็อัปเกรดขึ้นมานะครับคันนี้เป็นตัวท็อปออปชันนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ 2,000 ซีซี 4 สูบนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่200แรงม้าจับคู่กับเกียร์9สปีดนะครับและคันนี้เป็นตัวท็อปออปชันนะครับกันชนหน้ากันชนหลังนะครับจะเป็น AMG line นะครับกระจังหน้าลายใหม่นะครับเป็น Mercedes-Benz Star Pattern นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับได้ไฟหน้าดีไซน์สวยๆพร้อมระบบ LED High Performance นะครับล้อ Mac AMG ขนาด19นิ้วหลังคาแก้ว Panoramic Glass Roof ระบบ Keyless Go Package นะครับมองจากทางด้านข้างตัวรถเนี่ยเราจะเห็นถึงความสปอร์ตในรถซาลูนซีดาน C Class แบบนี้สวยงามเท่มากๆเลยไฟท้ายก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ด้วยนะครับสวยงามจริงๆมาพร้อมดิฟฟิเซอร์ปลายท่อคู่ฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบแฮนด์ฟรีแอสเซสนะครับเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งสวยงามหรูหราจากตัวเก่าเลยทีเดียวรถแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถแห่งยุคอนาคตเลยทีเดียวใช้ไปได้เนี่ยเป็น10ปีเลยนะครับดีไซน์สวยงามมากๆนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับทริมคอนโซลนะครับก็ตกแต่งได้สวยงามมากๆนะครับตัดด้วยไฮกลอสนะครับคอนโซลหน้าเนี่ยก็หุ้มหนังเลยทีเดียวนะครับพวงมาลัยนะครับมาพร้อมพวงมาลัย3ก้านคู่นะครับทรงสปอร์ตท้ายตัดพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันและยังเป็นปุ่มแบบสัมผัสด้วยนะครับเป็นตัวทัชคอนโทรลนะครับมีแพทเทิร์นชิปเกียร์มาให้ได้เครื่องเสียงเมอร์เมสเตอร์ซาราวด์ซาวด์ซิสเต็มนะครับเบาะปรับไฟฟ้าพร้อมระบบเมมโมรี่หน้าจอคอนโซลกลางก็จะเป็นระบบตัวดิจิตอลแล้วนะครับหน้าปัดเรือนไม้นะครับก็จะเป็นตัวดิจิตอลแล้วนะครับโดดเด่นมากๆนะครับก็คือหน้าจอคอนโซลกลางนะครับมาพร้อมระบบใหม่นะครับเป็นระบบ MBUX เป็นหน้าจอทัชสกรีนแล้วก็หน้าจอนี่ใหญ่มากๆเลยมาพร้อมเมนูภาษาไทยนะครับเลือกโหมดต่างๆเนี่ยได้ครบครันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับการปรับโหมดของตัวรถนะครับและก็การปรับโหมดของตัวแอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวดิจิตอลทั้งหมดเลยทีเดียวคอนโซลกลางเนี่ยสวยงามหรูหรานะครับในสไตล์มินิมอลนะครับเส้นสายไฟต่างๆนะครับก็สวยงามมากๆเลยนะครับสามารถปรับเปลี่ยนสีไฟได้ด้วยนะครับคันนี้มาพร้อมระบบ MMC นะครับออปชันเนี่ยถือว่าครบเลยทีเดียวในส่วนของความปลอดภัยนะครับมีทั้งตัวBlind Spotนะครับระบบช่วยเบรกอัตโนมัติครบเลยทีเดียวนะครับและรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมต้องบอกเลยนะครับว่าตัวท็อปเครื่องยนต์ดีเซลมือ1ป้ายแดงตอนนี้ไม่มีขายแล้วนะครับคันนี้ถือว่าเป็นรถหายากอีก1คันเลยนะครับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2022นะครับวิ่งมานะครับเพียงแค่ 9,000 กิโลเท่านั้นนะครับมาพร้อมวารันตีจากศูนย์ Mercedes-Benz นะครับถึงปี2025กับราคาสุดพิเศษที่ Benz NK ตั้งไว้เพียงแค่ 2,890,000 บาทเท่านั้นครับมากันที่ Mercedes-Benz ราคาล้านต้นๆไซส์เริ่มต้นขนาดกำลังดีนะครับเน้นประหยัดพลังงานกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่2 Mercedes-Benz CLA 200 Urban Facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีเทา Mountain Grey ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือรถ CLA นะครับเป็นตัวซีดานคูเป้ไซส์เริ่มต้นขนาดกำลังดีนะครับขับคล่องแคล่วเลยทีเดียวเน้นประหยัดพลังงานคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบนะครับ 1,600 ซีซีกับ156แรงม้าชุดแต่งนะครับจะเป็นตัว Urban Sun Sport เลยทีเดียวได้ไฟหน้า LED High Performanceล้อแม็กนะครับขนาด18นิ้วรูปทรงรถเนี่ยแน่นอนครับ CLA เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับก็คือรถ CLA นะครับรูปทรงคูเป้ท้ายตัดกระจกเฟรมเลสนะครับ4ประตูสุดเท่เลยทีเดียวถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ความสวยงามความสปอร์ตต่างๆเนี่ยอยู่ในรถรุ่นนี้เลยนะครับไฟท้ายก็เป็นเอกลักษณ์ช่องเก็บสัมภาระกว้างเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำทรงอาร์ติโก้นะครับและคันนี้นะครับตัว Urban แบบนี้นะครับเป็นตัวหนังทั้งใบเลยทีเดียวทำความสะอาดง่ายนะครับมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าและระบบเมมโมรี่แพ็คเกจมีกล้องถอยหลังหน้าจอคอนโซลกลางก็มาพร้อมระบบใหม่นะครับขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับมีโหมดให้เลือกเนี่ยครบครันเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมการเชื่อมต่อบลูทูธ Apple CarPlay Android Auto นะครับสามารถปรับเปลี่ยนสีไฟแอมเบียนไลท์ได้หลากหลายสีเลยทีเดียวและยังมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยอย่างตัวเบรกแอสซิสต์ด้วยที่นั่งด้านหลังเนี่ยกว้างกำลังพอดีนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปเพราะว่าเป็นรถสปอร์ตนะครับท่านผู้ชมและคันนี้สภาพสวยงามนะครับเลขกิโลน้อยด้วยนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2017นะครับวิ่งมาเพียงแค่ 41,000 กิโลเท่านั้นกับราคาสุดพิเศษที่เบนซ์เอ็นเคตั้งไว้เป็นแค่1,200,000กับ90,000 บาทเท่านั้นครับ
ไซส์ใหญ่ทรงโตในตระกูลซีดานยอดนิยมอีก1รุ่นนะครับท่านผู้ชมและคันนี้นะครับวิ่งน้อยมากๆใหม่กริปเลยทีเดียวเพราะว่าวิ่งมาเพียงแค่ 10,000 กว่ากิโลเท่านั้นนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่3 Mercedes-Benz E350 E Plug-in Hybrid Avantgarde นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำ Obsidian Black ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลเข้ม Chestnut Brown นะครับและนี่คือ E Class นะครับ W213 เครื่องยนต์เบนซิน Plug-in Hybrid นะครับเครื่องยนต์นะครับทำงานผสมผสานระหว่างเครื่องยนต์เบนซินกับระบบไฟฟ้านะครับเสียบชาร์จไฟบ้านได้เครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 2,000cc กับ211แรงม้านะครับเพิ่มมอเตอร์ไฟฟ้าปีก88แรงม้าเสียบชาร์จไฟเต็ม1ครั้งวิ่งได้ไกลประมาณ30กิโลนะครับความเร็วสูงสุดที่ไม่ต้องใช้น้ำมันเลยนะครับท่านผู้ชมก็คือใช้ระบบไฟฟ้าอย่างเดียวอยู่ที่130กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเคลมค่าตาสิ้นเปลืองน้ำมันสูงสุดอยู่ที่ประมาณ30-34กิโลเมตรต่อลิตรนะครับคันนี้เป็นตัวเริ่มต้นเอวังการ์ดนะครับชุดแต่งสุดสปอร์ตรอบคันนะครับได้ไฟหน้า LED High Performance นะครับล้อแม็กไลน์มัลติสโปกนะครับขนาด18นิ้วนะครับขนาดรถเนี่ยถือว่าเป็นซีดานทรงใหญ่นั่งสบายกว้างๆโอดโถงเลยนะครับท่านผู้ชมไฟท้ายสุดสวยนะครับมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้านะครับและช่องเสียบชาร์จไฟจะอยู่ทางด้านหลังนะครับเปิดประตูเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลสุดคลาสสิกเลยทีเดียวและรุ่นนี้นะครับท่านผู้ชมได้พวงมาลัยรูปแบบใหม่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นโฉมปีใหม่ๆนะครับสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับมีระบบ MMC มาให้นะครับหน้าจอก็เป็นระบบใหม่นะครับมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติตัดในส่วนของ Air Suspension ออกไปนะครับที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายสภาพเนียนกริปเลยทีเดียวมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้ากล้องถอยหลังนะครับและคันนี้ยังมาพร้อมกับการเชื่อมต่อนะครับไม่ว่าจะเป็น Bluetooth นะครับ Apple CarPlay Android Auto นะครับและที่สำคัญนะครับมีไฟ Ambient Light นะครับปรับโหมดสีให้เข้ากับอารมณ์การขับขี่ได้ด้วยนะครับและคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2019นะครับวิ่งมานะครับเป็นแค่ 15,000 กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เบนซ์เคตั้งไว้เป็นแค่2ล้านกับ 90,000 บาทเท่านั้นครับมาอัปเดต E-Class W213 มาเป็นรุ่นตัวท็อปบ้างนะครับท่านผู้ชมนอกจากสภาพสวยงามนางฟ้าวิ่งน้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมคันนี้ยังมาพร้อมกับวารันตีแบบยาวๆคุ้มๆเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่4 Mercedes-Benz E350 E-Plug-in Hybrid AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำ Obsidian Black ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือ E-Class รุ่นเดียวกันเลยนะครับท่านผู้ชมโฉมปีใหม่ๆสวยงามมากๆคันนี้เป็นตัวท็อปออปชันนะครับเครื่องยนต์แบบเดียวกันเป๊ะเลยนะครับท่านผู้ชมสามารถเป็นเสียบชาร์จไฟบ้านได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับชุดแต่งเนี่ยเป็นตัวบอดี้พาร์ท AMG รอบคันนะครับได้ไฟหน้าตัวท็อปแบบมัลติบีมนะครับกระจังหน้าสุดเท่ล้อแม็ก AMG ขนาด19นิ้วหลังคาแก้วพาโนรามิกลาสลูปนะครับระบบคีย์เลสโกแพ็กเกจรถขนาดกว้างใหญ่นั่งสบายนะครับตามสไตล์ของรถ E-Class นะครับไฟท้ายสุดสวยช่องเสียบชาร์จไฟอยู่ทางด้านหลังนะครับมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้านะครับระบบ Hand Free Access Diffuser ปลายท่อคู่ครบเลยทีเดียวเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับเป็นเบาะหนังเนปป้านะครับพวงมาลัยเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับท่านผู้ชมทรงสปอร์ต3ก้านท้ายตัดพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันและแพทเทิร์นชิฟต์เกียร์นะครับกล้อง360องศานะครับเบาะปรับไฟฟ้าและระบบเมมโมรี่แพ็กเกจคันนี้ภายในสวยงามมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอคอนโซลกลางนะครับที่เชื่อมกับหน้าจอแดชบอร์ดนะครับเป็นดิจิตอลทั้งหมดสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้นะครับหน้าจอคอนโซลกลางก็จะเป็นตัวคอมมานด์ออนไลน์มาพร้อมการเชื่อมต่อครบคันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น Apple CarPlay Android Auto นะครับเชื่อมต่อ Bluetooth USB ครบเลยทีเดียวและยังมาพร้อมกับเครื่องเสียงเบอร์เมเซอร์ Surround Sound System นะครับไฟ Ambient Light นี่ก็สามารถปรับเปลี่ยนสีได้นะครับ64สีนะครับในส่วนของความปลอดภัยนะครับคันนี้มีทั้งตัว Blind Spot ระบบขับตามคันหน้าระบบช่วยเบรกอัตโนมัติมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติด้วยนะครับท่านผู้ชมและยังสามารถเลือกโหมดนะครับในการเลือกขุมกำลังของตัวรถได้ถึง4โหมดด้วยกันที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายสภาพสวยงามกริปเลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอครับท่านผู้ชมมาพร้อมวารันตีจากศูนย์ Mercedes-Benz นะครับยาวๆถึงปี2026เลยทีเดียวรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2019นะครับวิ่งมาเพียงแค่ 44,000 กิโลเท่านั้นนะครับมาพร้อมแอดวานซ์วารันตีถึงปี2026คุ้มมากๆขอย้ำอีกครั้งนะครับกับราคาสุดพิเศษมากๆนะครับเป็นแค่2,200,000กับ 90,000 บาทเท่านั้นครับสปอร์ต SUV Compact Car ราคาประหยัดนะครับท่านผู้ชมคันนี้เป็นตัว Minor Chain ด้วยนะครับใครได้คันนี้ไปราคานี้คุ้มสุดๆเลยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่5 Mercedes-Benz GLA 250 AMG Facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาว Cyrus White นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือรถ SUV นะครับไซส์เริ่มต้นนะครับในรุ่น GLA เป็นตัว Minor Chain Facelift เรียบร้อยแล้วนะครับตัวท็อปแบบนี้นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 2,000cc กับ211แรงม้านะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ท AMG รอบคันนะครับแน่นอนครับตัว Minor Chain Facelift เนี่ยตกแต่งออกมาได้สวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังด้านหน้านะครับขอบสเกิร์ตด้านข้างรวมถึงดิฟฟิเซอร์ปลายท่อคู่ด้านหลังนะครับสวยงามจริงๆนะครับได้ไฟหน้า LED High Performance นะครับล้อแม็ก AMG ขนาด19นิ้วสีดำตัดกับสีรถสวยงามมากๆเลยมาพร้อมหลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสรูฟนะครับระบบ Keyless Go Package ช่วงล่างยกสูงนิดหน่อยนะครับกำลังดีรถขับง่ายนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับใช้ในเมืองได้คล่องแคล่วเลยทีเดียวช่องเก็บสัมภาระกว้างนะครับมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าและระบบ Hand Free Access เข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำเดินด้วยได้สีแดงและแน่นอนครับเบาะหนัง
ตรงกลางเนี่ยเป็นเบาะอคันทราเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนะครับมาพร้อมพวงมาลัยทรงสปอร์ต3ก้านท้ายตัดพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันและแพทเทิร์นชิฟต์เกียร์นะครับมาพร้อมกันแบบเบาะไฟฟ้าและระบบเมมโมรี่แพ็คเกจมีกล้องถอยหลังมาให้คันนี้นะครับท่านผู้ชมมีไฟแอมเบียร์ไลท์ที่สามารถปรับเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ครบเลยทีเดียวนะครับที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายและที่สำคัญนะครับท่านผู้ชมตัว Minor Chain Facelift แบบนี้นะครับตัวท็อปแบบนี้ราคาคันนี้เนี่ยสุดคุ้มเลยทีเดียวครับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2017นะครับวิ่งมา 89,000 กิโลนะครับกับราคาสุดพิเศษที่ Bentley ตั้งไว้เป็นแค่ 1,390,000 บาทเท่านั้นครับเพิ่มขนาดเพิ่มความใหญ่จากคันเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมและยังมาพร้อมกับสไตล์ความโฉบเฉี่ยวทุกองศาเลยทีเดียวมาพร้อมกับราคาพิเศษนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่6 Mercedes-Benz GLC 220 D Coupe AMG Facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวโพล่าไว้นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำสลับกับสีแดงนะครับและนี่คือโมเดลล่าสุดในตระกูล GLC 220 D Coupe นะครับคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล 2000cc นะครับกับ194แรงม้าจับคู่กับเกียร์9สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อโฟเมติกแบบ Full Time เลยทีเดียวคันนี้เป็นตัวท็อปออปชั่นนะครับชุดแต่งบริพาร AMG รอบคันนะครับได้ไฟหน้า LED High Performance นะครับล้อ Max AMG นะครับขนาด19นิ้วรูปทรงรถแน่นอนครับจะเป็นทรงสปอร์ตคูเป้ขนาดกลางนะครับทรง SUV สวยงามมากๆพร้อมลุยช่วงล่างยกสูงนะครับไฟท้ายสดสวยนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าและระบบ Hands Free Access เข้าไปภายในนะครับสุดสปอร์ตด้วยเบาะหนังสีดำสลับกับสีแดงนะครับสวยงามมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดเรือนไม้นะครับและหน้าจอคอนโซลกลางมาพร้อมระบบใหม่นะครับเป็นระบบ MBUX หน้าจอทัชสกรีนมาพร้อมระบบ MMC นะครับมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติด้วยเบาะปรับไฟฟ้าพร้อมระบบ Memory Package นะครับมีกล้องถอยหลังนะครับพร้อมระบบ Navigation นะครับที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายคันนี้ถือว่าราคาดีมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2021นะครับวิ่งมาเพียงแค่ 39,000 กิโลเท่านั้นนะครับมาพร้อมวารันตีจากศูนย์ Mercedes-Benz ถึงปี2024กับราคาสุดพิเศษที่ BNK ตั้งไว้เพียงแค่ 3,190,000 บาทเท่านั้นครับคันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับท่านผู้ชมยังคงเป็นตัว SUV Midsize ทรงสปอร์ตนะครับคันนี้เป็นตัวก่อน Minor Chain Facelift ยอดนิยมอีก1รุ่นนะครับคันนี้บอกได้เลยนะครับว่าเลขกิโลเนี่ยน้อยหน้าไม่แพ้ใครเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่7 Mercedes-Benz GLC 250 Coupe AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีบลอนด์เงิน Iridium Silver นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับคันเมื่อกี้เครื่องยนต์ดีเซลตัว Minor Chain Facelift นะครับคันนี้เป็นตัวก่อน Facelift ความสวยงามเนี่ยไม่แพ้กันเลยนะครับคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 2000cc นะครับกับ211แรงม้าจับคู่กับเกียร์9สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อโฟเมติกแบบ Full Time เลยทีเดียวนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ท AMG รอบคันไฟหน้า Intelligent Light System ล้อ Max AMG ขนาด20นิ้วนะครับช่วงล่างยกสูงพร้อมลุยนะครับมาพร้อมหลังคาซันรูฟนะครับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าระบบ Keyless Go Package รูปทรงรถนะครับออกแนวสปอร์ต SUV แน่นอนครับคันนี้ถือว่าเป็นรถยอดฮิตเลยทีเดียวใช้งานเนี่ยได้หลากหลายมากๆนะครับไฟท้ายสดสวยนะครับ Diffuser ปลายท่อคู่ฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบ Hands Free Access เข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับออปชันเนี่ยยังคงครบเหมือนเดิมเลยทีเดียวนะครับคันนี้มาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าและระบบ Memory Package นะครับกล้อง360องศาเครื่องเสียง Burmester Surround Sound System ระบบ Heads Up Display นะครับและคันนี้นะครับท่านผู้ชมมาพร้อมนะครับระบบความปลอดภัยอย่างตัวระบบช่วยเบรกอัตโนมัติและระบบขับตามคันหน้าด้วยนะครับคอนโซลกลางตกแต่งออกมาได้สวยงามนะครับมีโหมดการขับขี่ให้เลือกไม่ว่าจะเป็นโหมด Eco Comfort Sport Sport Plus และก็โหมด Individual นะครับที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายเลยทีเดียวถือว่าเป็นคูเป้อีก1รุ่นนะครับที่สามารถเป็นรถครอบครัวได้และคันนี้นะครับท่านผู้ชมเลขกิโลเนี่ยน้อยไม่แพ้ใครเลยทีเดียวรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2018นะครับวิ่งมานะครับเป็นแค่ 38,000 กิโลเท่านั้นนะครับน้อยมากๆนะครับกับราคาสุดพิเศษที่ BNK ตั้งไว้เป็นแค่ 2,600,000 กับ 90,000 บาทเท่านั้นครับครบแล้วนะครับท่านผู้ชมกับอัปเดตรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์ชอบคันไหนกันบ้างนะครับต้องรีบติดต่อเข้ามาที่ BNK ได้เลยนะครับอย่าปล่อยให้รถของท่านผู้ชมนะครับเป็นของคนอื่นไปได้แต่ถ้าทั้งหมดนี้ยังไม่โดนใจนะครับเดินทางมาที่โชว์รูม BNK ของเราได้เลยนะครับมีรถสวยๆให้เลือกกว่า200คันมาที่ BNK ได้รถถูกใจแน่นอนครับนี่ฝากกดไลค์กดแชร์ที่แฟนเพจ Facebook BNK นะครับหรือเข้าไปชมรถเพิ่มเติมที่แคตตาล็อกออนไลน์ www.bnk.com หรือติดต่อเข้ามาที่ BNK ง่ายๆนะครับเพียงแค่สแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนข้างล่างจอตอนนี้ได้เลยสัปดาห์นี้นะครับเป็น EP ที่143นะครับเดี๋ยวเรามารอรับชมกันนะครับว่า EP หน้า EP ที่144แล้วนะครับท่านผู้ชมจะมีรถรุ่นไหนและเข้ามากี่คันบ้างสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ